สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการขยรายอานาจรับชมได้ทางสถานีฟ้าวันใหม่เท่านั้นอยู่กับผมจัดทีมากการจนร์เพรินโอ้โหวันนี้มาเสียงแหบเสียงแห้งเจ็บคอไอน้ำมูกไหลามาพร้อมกันเลยนะฮะอา้าวเจอกันวันนี้พุทธที่4กุมภาพันธ์2558วันนี้ข่าวคราวไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะฮะ กรรมธิการยกร่างสอปอชอสอนอชอวันนี้ไม่ค่อยมีความคืบหน้ามีเฉพาะการประชุมร่วมกันระหว่างแม่น้ําทั้ง5สายซึ่งออกมาแบบไหนนั้นเดี๋ยวผมจะรายงานต่อไปติดต่อผ่านกันทุกช่องทางก่อนครับ sms ที่เบอร์464-2123่อ่เฟซบของทางสถานีเดี๋ยวขึ้นให้รวมถึงเว็บไซต์ www. f a น n หม tv รับสมัครข้อมูลข่าวสารผ่านทาง sms นะครับ blue sky sms ก็กดดอกจันทร4หน2 2, 2, 2, 2 แล้วก็กดโทรออกจากโทรศัพท์มือถือของท่านรวมถึง023080555ครับ023080555ก็สลับกันไปสลับกันมาจะเอาสินค้ามาตั้งดูตรงนี้นะฮะใครก็ตามสะดวกซื้อสินค้าชนิดไหนหรือว่าจะเดินทางไปไหนกับเราก็ที่เบอร์เบอร์นี้เบอร์เดียวฮะ023080555 ประชาสัมพันกันอิกเล็กน้อยนะครับสำหรับใครก็ตามยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของหนังสือภาพประมวลภาพการชุมนุมของมวลมหาประชาชนนะครับของคุณทะเกิงสมทรั์เนี่ยสู่ฝันฟ้าวันใหม่ตอนนี้ก็มีจําหน่ายกันแล้วที่ศูนย์หนังสือจุลานะครับมีจําหน่ายอีกช่องทางหนึ่งที่ศูนย์หนังสือจุลาแต่ว่าถ้าสะดวกทาง call center ก็เชิญทางนี้ได้0 2 3 0 8 0 5 5 5แ้เอาละครับ วันนี้เข้าข่าวกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับข่าวคราวของเรา3-4ข่าวแรกเนี่ยก็จะวุ่นอยู่กับการรวบตัววุ่นอยู่กับการออกหมายจับนะฮะช่วงประมาณสัก3ามี่วันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องของความมั่นคงของประเทศไทยนั้นจะต้องกลับมาทบทวนวิธีการกันอีกครั้งนี่ขนาดประกาศกุฎอายการศึกยังเละเทะนขนาดนี้เนี่ยนะครับล่าสุดครับล่าสุดนี่คือล่าสุดจริงๆนะฮะ ก่อนที่ผมจะเข้ารายการประมาณสักไม่เกิน20นาทีก็มีรายงานข่าวมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ตำรวจครับได้เข้าควบคุมตัวผู้ที่เผยแพร่สำนักพระราชวังถแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่13บอนะฮะกรณนนี้จำได้นะครับประมาณสักค่ำคืนของ2วันที่ผ่านมามีถแถลงการปลอมเป็นข่าวอับประมงคลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ภายในเวลาไม่กี่นาทีคนก็จับผิดกันได้ว่านี่คือถแถลงการปลอมครับเวลาผ่านไปประมาณสัก48ชั่วโมงเท่านั้นชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารตอนนี้ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ต้องสงสัยนะฮะทราบชื่อเบื้องต้นว่าชื่อกริกกไก่รอรืชชช้างและที่สำคัญคุณผู้ชมครับนายกริคนนี้เนี่ยนะฮะ ตอนนี้กำลังถูกควบคุมตัวไปสอบปากคําอยู่รู้สึกว่าท่านผู้มัชการตำรวจแห่งชาติจะสอบปากคําด้วยตนเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่อยากจะโยงให้ฟังข่าวเขาว่ามาแบบนี้นะฮะว่านายกริตเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยนปชจังหวัดเพชรบูรณ์คนนี้ครับเห็นไหมฮะ เดินตามหลังท่านโฆษกสํนักงานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจโทรประวุฒิถาวรศิริคนที่ใส่เสื้อเหมือนเสื้อบอลน,นั่นแหละฮะตรงคอมีสีเขียวๆนี่คือนายกฤิตคนนี้ครับเจ้าหน้าที่ทหารบวกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวแล้วตอนเนี้ในขณะที่ผมกําลังเล่าให้คุณผู้ชมฟังอยู่ประมาณสัก15นาฬิกา53นาทีะใครก็ตามที่ดูรีรันอันนี้ผมเล่าตอนประมาณสักเกือบ4โมงเยน นายกรตอยู่ระหว่างการโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำเบื้องต้นนายกฤตบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ไม่ได้เป็นผู้เขียนหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ล่างถแถลงการปลอมดังกล่าวเพียงแต่ได้มาแล้วเอามาปล่อยต่อซึ่งตรงนี้ผมว่าสำคัญกว่าอีกสแสดงว่าต้องมีต้นตอใหญ่ฮะต้นตอใหญ่ที่ทำหน้าที่ร่างถแถลงการฉบับนี้แล้วส่งมาให้นายกรตเผยแพร่ต่อ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารจะต้องขยายผลกันต่อไปสาวไ้ถึงต้นต่อพอเล่าข่าวนี้ให้ฟังปุ๊บเนี่ยหลายคนก็เเชื Grammy ่อมโยงกับเครือข่ายนายบรรพศหรือเปล่าเครือข่ายนายบรรพศที่เมื่อวานนี้ข่าวก็บอกว่าเอ๊นายบรรพศนั้นหลบหนีอยู่ต่างประเทศวันนี้ข่าวเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับจากการสอบสวนทั้งจากเจาก้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็วันนี้มีหลักฐานใหม่นะฮะ อะไล่เรียงข่าวกันไปนะครับคุณสุวรรณาสุวรรณจุทะอธิบดี DSI ก็กล่าวถึงกรณีตำรวจพบความเชื่อมโยงระเบิดหน้าห้างสยามพารากอนกับคดีระเบิดที่สมานเมตาแมนชั่นจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็เครือข่ายก่อเหตุย่านมีนบุรีที่ทั้งสมานแมนชั่นทั้งมีนบุรีเนี่ยดีเเคยจับกลุมตัวผู้ที่ก่อการร้ายตรงนั้นได้ก่อนหน้านี้ ตอนนี้ดีเประสานข้อมูลกับตํารวจอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ขณะนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําลังรับผิดชอบงานสืบสวนอยู่ก็มีความคืบหน้าชัดเจนด้านพันธุรนบรีสุริยาสิงหะกมลนะฮะท่านเป็นผู้บัญชาการสํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศก็กล่าวถึงความคืบหน้าบอกว่าคนที่ใช้ชื่อว่าบรรพศเนี่ยกําลังขยายขยายผลในการจับกลุ่มเครือข่ายนี้อยู่นะครับ มี3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือทีมงานผู้สนับสนุนทั้งทางด้านเทคนิคส่วนที่2คือทีมคนเขียนคอลัมน์นี่มีการทำเป็นขบวนการแล้วก็มีกระบวนการในการหลบซ่อน IP IP นะฮะ IP เนี่ยก็คือคือพูด,ดง่ายๆนะครับว่าไม่ว่าคุณจะไปโพสข้อความหรือว่าโพสรูปภาพโพสวิดีโอไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ตามเนี่ยมันจะสามารถระบุตัวตนได้จาก i p address ตรงนี้ แก๊งนี้ก็มีวิธีการในการซ่อน IP นะครับซึ่งแน่นอนลวครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นมีวิธีการในการที่จะตรวจสอบได้มีคนที่ใช้นามแฝงครับอ่วันนี้มีข้อมูลนะฮะว่าบรรพศไม่ใช่ชื่อจริงนะครับบรรพศเป็นนามแฝงเป็นผู้รวบรวมนำข้อมูลขึ้นโพสต์ทางโซเชียลมีเดียสองทีมผ่านไปนะครับทีมแรกทีมงานสนับสนุนด้านเทคนิคทีมที่สองสนับสนุนด้านคอนเทนต์และทีมที่สามที่ขาดไม่ได้คือ ทีมที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะฮะไม่มีเงินงานไม่มานะครับโดยเฉพาะงานเสียงตายแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีการอัดฉีดเงินกันเยอะหน่อย <S <S อย่างไรก็ตามจากการสอบสวนทราบว่า DSI ทราบแล้วนะครับว่าบรรพศเป็นใครและยืนยันว่าขณะนี้บรรพศยังกบดานอยู่ในเมืองไทยข้อมูลใหม่วันนี้นะฮะ บรรพศยังคงกบดานอยู่ในเมืองไทยแต่ว่ากําลังมีความพยายามในการหลบหนีออกนอกประเทศประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนะฮะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนประสานไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงที่เฝ้าดูแลอยู่บริเวณชายแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยพมา่าชายแดนไทยลาวไทยกัมพูชาหรือไทยมาเลเซียก็ดีจับตาดูฮะ เพราะว่าขบวนการต่างๆแบบนี้ลักษณะของการหนีแน่นอนว่าหนีเครื่องบินลําบากอาจจะเป็นการเดินด้วยเท้าเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านอา้าวประสานงานฮะอย่าให้หลุดรอดครับนอกเหนือจาก2กรณีนะฮะกรณีแรกคือเรื่องของถแถลงการกรณีที่2คือเครือข่ายบรนพศมาถึงกรณีที่3กันบ้างกรณีที่3ก็คือเรื่องของการออกหมายจับครับล่าสุดโอตำรวจทำงานกันเร็วนะฮะ ชายนิรนามที่ทำการวางระเบิดที่รบริเวณหน้าห้างสยามพารากอนวันนี้มีความคืบหน้าครับพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าสารตอนนี้อนุมัติออกหมายจับสองผู้ต้องหาตามภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดนะฮะในคดีลอบวางระเบิดหน้าห้างพารากอนหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วครับเบื้องต้นจากข้อมูลเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะ เป็นชายชาวไทยรูปร่างสูงก็เป็นไปได้ว่าทั้งคู่นั้นเป็นผู้ก่อเหตุจากการสอบสวนพบ,พบว่านะฮะผู้ต้องหาทั้งสองคนโดยสารรถแท็กซี่มาลงที่หน้าสยามพารากอนก,อนก่อนที่จะมีการระเบิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคนนะฮะเหตุระเบิดดังกล่าวก็คล้ายกับระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นแล้วก็ที่มีนบุรีนะฮะซึ่งขณะก่อเหตุนั้นผู้ต้องหามีความใจเย็น เชื่อว่าผู้ผลิตระเบิดเป็นมืออาชีพน่าจะเคยก่อเหตุมาแล้วส่วนประเด็นก็แน่นอนละครับให้น้ำหนักไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองเป็นหลักนี่คือ3คดีซึ่งประชาชนชาวไทยนั้นให้ความสนใจนะครับก็ต้องขอชื่นชมการทำงานของสันักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามถือว่า ทำงานได้รวดเร็วนะครับเวลาผ่านไปประมาณสัก2-3วันเท่านั้นก็สามารถที่จะออกหมายจับได้แล้วมีความคืบหน้าได้แล้วไปจนถึงกระทั่งตามตัวมาสอบปากคำได้แล้ว3คดีนะฮะเป็น3คดีที่ลงอ,อกลงใจกันครับเพราะว่ามีความคืบหน้าเราไปกันที่ความเคลื่อนไหวของท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าท่านประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษนั่นคือพะเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยท่านได้ถือโอกาสในการไปกล่าวปาฐกถาตามที่ต่างๆที่เรียนเชิญท่านไปนะครับนอกเหนือจากล่าสุดที่ได้ไปกล่าวปาฐกถาในงานของวปอคือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวันนี้พลเอกเปรมติริญสุรานนท์ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธนะฮะซึ่งโรงเรียนมหาวชิราวุธก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา พลเอกเปรมเดินทางไปเป็นประธานในงานลูกน้ำเงินขาวอำลาสถาบันก็มีคณะครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่กำลังจะจบการศึกษาประมาณ600คนเนี่นเข้าร่วมพิธีแล้วก็พลเอกเปรมก็ได้มอบโล่ให้กับนักเรียนดีศีมหาวชิราวุธประจำปีการศึกษาเนี่ยประจำประจำปีการศึกษานี้จำนวน20คนนะฮะแล้วก็รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพลเอกเปรมติณสุรานนท์ก็เป็นบ้านเกิดของท่านที่จังหวัดสงขลา ที่ผมนําข่าวนี้มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันเนื่องจากวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันฮะที่ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนั้นได้ให้โอวาทแก่นักเรียนผมขออ่านคร่าวๆนะครับใจความว่าอะไรฮะขอให้เด็กๆร่วมสํานึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณแม้ไม่รู้ว่าหน้าตาบุญคุณเป็นอย่างไรแต่จะต้องอยู่ในใจตลอดต้องตอบแทนผู้ที่มีบุญคุณกับเราในอนาคตบ้านเมืองของเราจะมีเด็กๆทุกคนนี่แหละเป็นส่วนร่วม นอกเหนือจากนั้นฮะการที่พลเอกเปรมนำเรื่องนี้มาย้ำเพราะตอนนี้บ้านเมืองเรามีคนไม่ดีเยอะเมื่อเธอทั้งหลายจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือเป็นคนดีไม่ใช่โกงชาติไม่ใช่โกงร่วมชาติพลเอกเปรมย้ำสองครั้งนะฮะไม่โกงชาติและไม่โกงร่วมชาติ คนโกงไม่ดแีแน่แต่เราไม่สามารถที่จะทำให้คนโกงหายไปจากประเทศได้เราจึงต้องเพิ่มจำนวนคนดีในชาติให้มากที่สุดถ้าเขาไม่ดีก็ช่วยให้เขาเป็นคนดีให้ได้นี่ฮะนอกจากนั้นผลเอกเปรมกล่าวต่อครับคนโกงเขาจะคิดว่าที่เขาทำไปเสียหายตรงไหนไม่ได้โกงเงินคุณคุณจะเดือดร้อนอะไรคิดแบบนี้ไม่ได้ครับ พลเอกเปรมบอกว่าคิดแบบนี้ไม่สมควรเป็นคนไทยเพราะการเป็นคนโกงถ้าเธอคนเดียวเสียหายก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตแต่เข้าใจหรือไม่ว่าชาติเราต้องอับอายขายหน้านี่ครับถ้าใครๆก็พูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขี้โกงนี่สอสามวันติดต่อกันพลเอกเปรมจินดนสุรานนท์ส่งสัญ,ญญาณมายังสังคมไทยครับว่าแน่นอนละครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ หัวงอกหัวเทากันแล้วผมสีดอกเลากันแล้วเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเข้าไปก็ไม่ใช่ง่ายๆจบออกมาแต่ละคนก็มีที่ทางในฐานะข้าราชการระด,ดับสูงบางคนก็เป็นข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองบางคนก็เป็นผู้บริหารผู้บริหารในที่นี้ก็คือหลักสูตรปวปรอนะฮะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมกับเอกชนหลักสูตรต่างๆนานาเหล่านี้ นี่อายุเยอะแล้วไปจนกระทั่งถึงน้องน้องหนูหนูที่ทำไมฮะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบ้างบ้างก็อยู่ชั้นอุดมศึกษาบ้างไม่ว่าคุณจะเพศไหนอายุเท่าไหร่การศึกษาระดับใดประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้ครับออกมาย้ำถึงสองครั้งสองคราในสัปดาห์เดียวว่าจงอย่าคบหาสมาคมกับคนโกงแล้วก็จงทำตนให้อย่ากโกง แล้วก็จงเดือดร้อนถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้โดนโกงแต่ถ้าชาติโดนโกงคุณก็ต้องเดือดร้อนด้วยเพราะชาติเป็นของเราทุกคนนี่ฮะนี่คือสารที่ถูกส่งมาจากท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะฮะนี่ครับความเคลเเื่อ,อน,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 อใน,ใน,นไหวเ,เกี่ยวกับเรื่องของเผเรมติีนนสุรานนท์นะครับเอา้ามาถึงรายการฟ้าทลายโจรแล้วถ้าไม่อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำทั้ง5สายก็คงจะไม่ได้นะครับ วันนี้ที่สโมสรหานบกวิภาวดีรังสิตครับผลเอกประยุจันโอชาท่านนายรกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสชอเดินทางไปเป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างแม่น้ําทั้งหาสายแม่น้ําทั้ง5าสายก็คอสชอคอรอมอสอนอชสปช,สออชแล้วก็กรรมธิการยกล่างรัฐมนูญน,นะฮะการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่2เนาะแม่น้ําทั้ง5้สายเคยเจอกันมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เจอกันเป็นครั้งที่2นะฮะ ก็มีตัวแทนจากทุกฝ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงดูภาพนะครับนี่ก็คืออาจารย์เทียนฉายกีรน,นันประธานสอปอชอนะฮะเดินตามมาด้วยท่านรองประธานสอปอชอท่านที่2หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นสมาชิกสอ,นอชอนะฮะ,ะมากันพร้อมหน้าพร้อมตามีพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ อาจารย์วิสุเครืองามคุณยงยุทธยุทธวงคนเอกฉัดชัยสาริกัยะเอาไล่เรียงกันไปนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็มาร่วมประชุมหัวหน้าคอสชอแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมครับว่าการประชุมในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเพื่อหาหรือเรื่องการดำเนินง,งานตามรถ d แบบพร้อมกับการพิจารณาในการสร้างประชาธิปไตยให้เป็นไปตามหลักสากล จริงๆวันนี้เอาเนื้อเนื้อเน็ตเน็ตะคุณผู้ชมนะเนื้อเนื้อเน็ตเน,อเน,อเนอของการประชุมกันของแม่น้ำห้าสายหลังจากการประชุมเสร็จคือมันไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นโครงการเหมือนกับว่าเป็นอะไรก็ตามที่ต้องทำให้เป็นรูปธรรมอ่ะมันไม่มีนะฮะที่จะมีที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเลยนะครับ <c oughs> ก็คือหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นครับอาจารย์วันชัยสอนสิริครับ ก็เป็นโฆษกคณะกรรมาการกิจการสภาัฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสอปอชอแล้วก็คุณอลงกร์พลบุตรในฐานะเลขานุการวิศสอปอชอก็ถแถลงข่าวฮะอาจารย์วันชัยถแถลงข่าวบอกว่าการประชุมวันนี้นั้นที่ประชุมก็ได้มีการแจ้งถึงการประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานของประธานสอปอชอ ประกอบด้วยตัวแทนจากสอปอชอสอนอชครรมอและครสอชอคือพูด,ดง่ายๆว่ามีวิบนะฮะในระหว่างแม่น้ําทั้ง5้าสายเนี่ยคือมติที่ประชุมวันนี้เขาบอกว่าแม่น้ําทั้ง5สายก็ต้องส่งตัวแทนเข้าไปเป็นเหมือนคณะกรรมการกลางในการประสานงานร่วมกันระหว่างการทํางานของแม่น้ําทั้ง5้าสายเพราะว่าเวลางวดเข้ามาเต็มทีนะครับเวลางวดเข้ามาเต็มทีแล้วครับการประชุมแม่น้ําทั้ง5สายในวันนี้ จะรายงานไปถึงการดําเนินการตามแผนแม่บทที่แบ่งเป็น3ระยะคือ1เดือน1เดือนเป็นการจัดทํากรอบวิสัยทัศน์สิด้านครอบคลุมแนวทางปฏิรูป11สาขาส่วน3เดือนก็คือการกําหนดโครงสร้างและระบบแล้วก็6เดือนครับเป็นการกําหนดแม่บทก,กลไกแล้วก็กฎหมายทั้งหมดทั้งปวงจะเสร็จสิ้น31กรกฎาคมคุณผู้ชมครับ31กรกฎาคมนะฮะ ที่ผมพูดไม่ผิดเพี้ยนนะครับ31กรกฎาคมเนี่ยวาระการปฏิรูปเนี่ย36วาระ134ประเด็นวาระเกี่ยวกับการพัฒนา7วาระ21ประเด็นนี่ต้นเดือนกุมภาฮะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมครับ5เดือนคุณผู้ชมไม่ถึง2องไตรมาสครับ เพราะฉันต้องบอกแบบนี้ว่าที่บอกว่ากรกฎานเนื่องจากระยะเวลาในการปฏิรูปเนี่ยอย่างน้อยต้องออกมาเป็นรูปประธรรมพร้อม,พร,อมพร้อมกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่งเดือนกรกฎานเนี่ยเราจะได้เห็นนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรเนี่ยจะมีหน้าตาออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นเป็นอย่างไรแล้วจากนั้นก็ว่ากันไปอย่างที่อาจารย์วิษณุบอกครับแล้วก็บอกไปทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะ ไม่ใช่วรัฐธรรมนูญเสร็จสิงหาแล้วกันยาจะเลือกตั้งได้เลยแบบนั้นถือว่าเขาคันโง่นะครับช่วงปลายปีไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็คือช่วงระยะเวลาในการต้องร่างกฎหมายลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จะให้อํานาจกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายร่างกันให้เสร็จอย่าให้ติดขัดแบบรัฐธรรมนูญปี50ที่ผ่านมาที่บางองค์กรไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปีแล้วปีเล่า จนผ่านไป7ปีจนรัฐธรรมนูนถูกฉีกเนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอุทาหรณ์ย้อนกลับมาครับ5เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้น5เดือนตรงนี้เนี่ยทำอย่างไรเราจะเดินหน้าปฏิรูปไปได้ผมเชื่อเหลือเกินว่า5เดือนเนี่ยไม่พอแล้วก็จะมีบางเรื่องที่ทําไม่เสร็จและทําไม่สําเร็จยกตัวอย่างง่ายๆคือปฏิรูปตารวจผมเชื่อว่า5เดือนไม่เสร็จฮนะ หเดือนนี่น้อยไปชัวร์คือยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยอยว่างั้นเถอะนะครับเ้าเพราะฉะนั้นวิบของแม่น้ำห้าสายนะครับก็จะต้องประสานงานกันให้ดีเวลาก็กระชั้นชิดเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเวลาน้อยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือหากอยู่เกินเวลาไปเนี่ยกระแสตีกลับก็จะไปตกอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสอชอด้วยนะครับ เอาละฮะนอกเหนือจากนั้นนะครับเราไปกันที่เรื่องยิบยิบย่อยๆเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของพลเอกเปรมจินสุลานนท์จำได้ไหมครับพลเอกเปรมจินสุลานนท์ตอนที่ท่านเดินทางไปปาฐกถาที่วปอหรือว่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรตอนช่วงท้ายของการปาฐกถานั้นพลเอกเปรมบอกว่าไหนไหนก็จะตั้งศาลพิเศษขึ้นมาอีกหลายศาลเอ๊ะตั้งศาลช่อราชบังหลวงขึ้นมาอีกสักศาลดีไหม วันรุ่งขึ้นรู้สึกว่าอาจารย์ประวันศักดิ์อุวันโนเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเสนอแนะให้มีการตั้งสารแผนกคดีวินัยการคลังแล้วก็การงบประมาณซึ่งเมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วหมายความว่าต่อจากนี้ไปใครก็ตามที่ทําผิดเกี่ยวกับเรื่องวินัยการเงินการคลังนักการเมืองที่ทุจริตไม่ไว่าจะทุจริตจากโครงการไหนก็ตามนอกเหนือจากจะต้องรับโทษทางการเมืองทางอาญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในรูปแบบของทรัพย์สินที่โกงไปด้วย มาวันนี้ครับมีอีกท่านหนึ่งออกมารับรูกครับดูสิครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรวันที่สี่กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้คุณปานเทพกล้านารงรานท่านก็เป็นประธานปปอชอนะฮะออกมากล่าวถึงกรณีที่พลเอกปรมติทธนท์สุรานประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษแนะนําให้มีการตั้งสารพิเศษขึ้นมาอีกสารนั่นคือสารช่อราชบางหลวงสารนี้จะนําคดีทุจริตคอร์รัปชันไปพิจารณาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น วันนี้คุณปานเทพออกมาบอกว่าตนคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นก็มีศาลที่เศษนะฮะนั่นคือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนคดีทุจริตประพฤติมิชอบก็น่าจะมีศาลอีกศาลหนึ่งฮะคุณปานเทพนำเสนอศาลนี้ครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเจ้าหน้าที่รัฐมีลักษณะเป็นศาลเดี่ยวพิจารณาคดีทุจริตโดยตรงครับ คือพูด,ดง่ายๆว่าสารดีกา,ผาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคดีอาญาที่นักการเมืองทำผิดแต่ว่าสารพิเศษที่วันนี้คุณปานเทพกล้าณาลงรานเสนอขึ้นมาก็คือสารดีกา,ผาแผนคดีอาญาเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอันเนี้ยจะลงโทษข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้าราชการระดับสูงนะฮะ ปกติแล้วทุกวันนี้ในการที่จะเอาผิดข้าราชการในทางอาญาเนี่ยก็ต้องส่งพิจารณาคดีขึ้นศาลตามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็อย่างที่รับรู้กันนะครับวกว่าจะถึงที่สุดกว่าจะไปถึงฎีกาบางคดีก็เกินทศวรรษส่วนใหญ่ด้วยซ้ําแล้วก็ท่านบอกว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาวันๆก็มีคดีเพียบเลยนะฮะ มีคดีค้างท่ออยู่มีคดีที่ยังไม่ได้พิจารณาอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นหากมีศาลที่พิจารณาคดีทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาเป็นเฉพาะก็จะดีเพราะว่าจะมีการช่วยลดขั้นตอนแล้วก็พิจารณาคดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจะเป็นศาลในลักษณะชำนาญการพิเศษคล้ายๆกับศาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะอ้าวลองดูครับว่าแนวคิดของคุณปานเทพกล้านรงรานตรงนี้นั้นจะ ได้รับการตอบสนองจากฝั่งใดมากน้อยเพียงใดหรือไม่อย่างไรพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่จะ <c oughs> แบ่งแบ่งข่าวไปในเบรกหน้าเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวความเคลื่อนไหวเท่าไหร่ผมไปที่โพลสักหน่อยนะฮะวันนี้ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดา เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็ทำการสำรวจระหว่างวันที่2-3ถึง3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคือ2วันที่ผ่านมาว่างั้นเถอะเกี่ยวกับระบบการทำงานของสอตอชอและผอบอตอรอนะฮะเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการดาเนินง,งานของสอตอชอในการล้างบางตำรวจที่ทำผิดกฎหมาย โดยให้ออกจากข้าราชการทันทีแล้วก็ย้ายด่วนตำรวจระดับสูงที่บกพร่องต่อหน้าที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่81เปอร์เซ็นต์ระบุว่าเห็นด้วยอย่างมากครับรองลงมาคือ10เปอร์เซ็นต์ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย4เปอร์เซ็นต์กว่ากว่าระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยมีเพียงแค่1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยนี่นะ แล้วก็ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสอตอชอภายใต้การดูแลกำกับของนักการเมืองหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราไปดูกันครับประชาชนส่วนใหญ่41%ก็รู้สึกว่าพึงพอใจกับสอตอชอภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมากกว่าเอาล้สิครับผลการสอบถามประชาชนมันออกมาแบบนี้นะฮะ 41%ระบุว่ารู้สึกพึงพอใจกับสอตอชอที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนให้เหตุผลว่าระบบการทำงานมีความคล่องตัวรวดเร็วบ้านเมืองมีความสงบ,บเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนี่ครับเออแปลกเหมือนกันนะแปลกเหมือนกันนะฮะผลโพนี้ตัวเลขออกมานี่น่าคิดครับว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปสอตอชอจะต้อง มีการปรับปรุงกระบวนการการทำงานวิธีการทำงานอย่างไรการปฏิรูปตำรวจเนี่ยจะว่ากันไปถึงไหนแล้วก็จะสำเร็จหรือไม่ไติดตามกันต่อไปก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะดูเวลาตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติอีกหนึ่งฉบับที่เคยเล่าให้ฟังกันแล้ววันนี้มีความคืบหน้านั่นคือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ นอกจากนั้นมาว่ากันด้วยเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีถอดถอนอดีตสอสอเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูญอ่ะทั้งหมดทั้งปวงรอยอยู่เบรกหน้ากับฟ้าทลายโจรสักครู่ครับกลับมาอยู่กันต่อเบรกที่2กับฟ้าทลายโจรและผมจัดกีมาก,กรเจรภัพเวรินคุณผู้ชมครับ S.M.S. ยังคงส่งเข้ามาได้ที่4642123นะฮะรวมถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางผมย้ำอีกครั้งนะฮะสู่ฝันฟ้าวันใหม่ครับนี่ฮะใครยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับนอกเหนือจากที่ Call Center ของเราที่023080555ก็ยังมีที่ศูนย์หนังสือจุราด้วยจามจุรีสแควร์ถูกไหมฮะจามจุรีสแควร์แล้วก็ที่ตรงสยามเซ็นเตอร์นะศูนย์หนังสือจุฬาตรงนั้นนะครับ วางขายแล้วนะฮะเผื่อบางคนไม่ได้โทรศัพท์มา mm. เผื่อบางคนไม่ได้เดินทางมาที่อาคารบางกอกทาวเวอร์เนี่ยก็ซื้อได้นะครับสู่ฝันฟ้าวันใหม่เก็บไว้ฮะถือได้ว่าเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แม้ว่าจะมีภาพของเราหรือไม่มีภาพของเราก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือรวบรวมภาพที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เชื่อเถอะฮะอีกหลายสิบปีต่อจากนี้ไป แน่นอนว่าบทเรียนสังคมศึกษาของเด็กรุ่นต่อๆไปเนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์มวลมหาประชาชนก็เหมือนตอนที่ผมเรียนนะฮะตอนผมเรียนประถมตอนผมเรียนมัธยมสิเวลาเรียนมัธยมเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยเฉพาะประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์พฤษภาธมินก,ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาก็แน่นอนแหะครับเด็กๆยุคหลังๆเจเนอเรชันต่อไปก็จะต้องได้เรียน วีรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของมวลมหาประชาชนอย่างแน่นอนนะครับอา้าวฝากไว้นะครับไปกันที่เรื่องที่สัญญากันไว้ฮะเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องต้องพูดกันหน่อยเพราะว่าอะไรเหมือนที่คุณชายอุย๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลออกมาตัดพ้อกับนักข่าวบอกว่าเวลาทําเรื่องอะไรยากๆเวลานําเสนอเรื่องอะไรที่เป็นผลงานเนี่ยนักข่าวไม่ค่อยไปนําเ,นนเสนอ วันวันพูดแต่ความขัดแย้งบางวันไปจับผิดท่านนายกมน,นตรีว่าท่านจะพูดกระโชกโคหกหักหลุดคดําสบทออกมาว่าอย่างไรไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปหรือพัฒนาประเทศไทยเลยอันนี้เป็นประโยชน์ฮะและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดซึ่งผมบอกต่ออาจารย์วิศนุเครืองามพร้อมด้วยคุณพงอาจตรีกิจวัฒนากุล อันนี้ท่านเป็นรองในขาที่การสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากอพอรอวันนี้ถแถลงข่าวความคืบหน้าครับพระราชบัญญัติฉบับใหม่ฮะออกมาแล้วนะครับกําลังจะมีผลบังคับใช้ประกาศในราชกิจจารุเบกษาไปแล้วเมื่อ22มกราคมที่ผ่านมาซึ่งปกติหลังจากที่ประกาศในราชกิจจารุเบกษาก็ต้องให้เวลาเขาเตรียมตัว180วันนะ นั่นคือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการปี2558ผมพูดแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจพระราชบัญญัติฉบับนี้ฮะหลักใหญ่ใจความคือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานราชการในการขอเอกสารการประกอบอาชีพในการขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการไปขอปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างติดต่อกลมที่ดินหรืออะไรก็ตามต่อจากนี้ไปนะฮะไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปติดต่อกับหน่วยงานราชการหน่วยงานไหนก็ตามนะครับหน่วยงานนั้นจะต้องมีบทบัญญัติจะต้องมีแผ่นพับจะต้องมีโบชัวแล้วก็บอกชัดเจนฮะว่าถ้าเราไปติดต่อมีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนใช้เวลาเท่าไหร่และที่สำคัญครับ แต่ละขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายกี่บาทน,นี่เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปไม่มีฮะเรียกรับสินบนครับใครก็ตามจะเรียกรับสินบนดูให้ดีนะครับพระราชบญัญญัติฉบับนี้ออกมาแล้วนะฮะไม่มีการลัดคิวไม่ใช่ว่ามีญาติเป็นข้าราชการอยู่ในสำนักงานรัดคิวคนอื่นไปก่อนไม่ใช่ว่าเอาเงินมาปึ้งหนึ่งแล้วบอกอาคุณช่วยเร่งให้ผมหน่อยแซงคิวคนอื่นไปเลยแบบนี้ไม่ได้ นี่คือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการนะฮะถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายที่ต้องชื่นชมนะฮะต้องชื่นชมคอสอชอต้องชื่นชมสอนอชอเพราะว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ถือว่าเป็นการกำจัดการทุจริตที่ต้นทางไม่รู้ละว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปข้าราชการกรมไหนกระทรวงไหนก็แน่นอนละฮะพวกสีธน,นชัยไปอ่านกฎหมายฉบับนี้เดี๋ยวก็คิดหาช่องโหว่กันแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีนะฮะ เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปจะรู้แล้วนะครับไปติดต่อกระทรวงทะวงกรมไหนไม่ใช่ว่าติดต่อเสร็จปุ๊บกลับมารอที่บ้านรอแบบลมๆแหลงๆโทรศัพท์ไปก็ไม่มีใครรับแบบนี้เจวันก็แล้ว14วันก็แล้วเดือนหนึ่งก็แล้วไม่ได้เพราะจากนี้ไปต้องกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนนะครับโดยจะเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นจากกรมที่ประชาชนใช้บริการมากที่สุดนะครับจำนวน10กรม จากทั้งหมด150กรมกันก่อน10กรมผมก็ว่าน่าจะมีพวกกรมการขนส่งทางบกอย่างเงี้ยมีกรมการปกครองแบบเนี้ยมีกรมที่ดินแบบเนี้ยคือกรมอะไรก็ตามที่มันจะต้องรองรับการเข้าไปจดทะเบียนของประชาชนเป็นจำนวนมากนะฮะก็เริ่มต้นที่10กรมนี้ก่อนเอาละครับจากนี้เป็นต้นไปนะฮะคือตั้งแต่วันที่22มกราคมที่ผ่านมาหน่วยงานราชการทั้งหมดก็มีหน้าที่ครับ ที่จะไปเตรียมตัวมีเวลากัน180วันจัดทำขั้นตอนต่างๆติดป้ายประกาศให้ชัดเจนแล้วก็แจ้งให้ทราบลงในเว็บไซต์หรือว่าช่องทางทุกช่องทางที่เป็นช่องทางอย่างเป็นทางการของกระทรวงทบวงกรมนั้นๆน,น,นะครับอ้าวโอเคนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์มากๆเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดแล้วก็ต้องชื่นชมกันเราไปที่การเอาผิดคดีทุจริตกันหน่อยครับวันนี้ผมมี มาสสำนวนด้วยกันนะฮะสำนวนแรกครับสำนวนคดีอาญาของนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอย่าลืมครับว่าไม่หยุดอยู่เพียงแค่การถอดถอนซึ่งเป็นโทษทางการเมืองเท่านั้นจําได้ไหมครับว่าคณะทํางานร่วมระหว่างปปชกับอายการสูงสุดนั้นมีมติร่วมกันแล้วนะฮะเห็นชอบที่จะส่งสำนวนทุจริตจํานําข้าวของนางสาวยิ่งลักษณไปให้ศาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง วันนี้มีความคืบหน้านายชุติชัยสาขากรฮะอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะทำงานอายการในการร่างคำร้องฟ้องคุณยิ่งลักครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุวันเวลาที่แน่ชัดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะทำงานอายการประมาณ10คนแต่คาดว่าคงจะใช้เวลาไม่นานผมย้ำตรงนี้อีกครั้งกับผู้ชมนะฮะ ย้ำตรงนี้อีกครั้งกับคุณผู้ชมบันทึกไว้ว่า4กุมภาอายการสูงสุดบอกว่ายังไม่เสร็จแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนแหมคล้ายๆกับพรบเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปนะนี่รออย่างลมๆแรงๆนะฮะผ่านมานานพอสมควรนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าสำนวนเยอะแยะขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ส่งไปให้สาลฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขั้นตอนต่อจากนี้ไปฮะ อธิบดีอายการสํานักงานคดีพิเศษที่ผมเอ่ยนามท่านไปรวมถึงคณะทํางานที่มี10คนเนี่ยต้องเร่งทํางานแล้วครับทํางานเสร็จส่งสํานวนไปให้อายการสูงสุดท่านตรวจสอบคุณตระกูลเนี่ยคุณตระกูลก็อนุมัติอนุมัติเสร็จปุ๊บแทงเรื่องเลยสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอย่าย,ยืดยาดกว่าสารท่านจะพิจรารณาก็โน่นน่ะผมว่าดีไม่ดีหลังเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยซ้ํานะครับอีกหนึ่งสํานวนฮะ อาวไล่เรียนกันต่อครับวันนี้คุณปานเทพกล้านารงรานประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคณะทำงานคดีถอดถอนอดีตสอสอ269รายจํายจำได้ไหมครับ269คนซึ่งส่วนใหญ่ผมว่า80-90%เซน์ีย่ยก็เป็นอดีตสอสอของพรรคเพื่อไทยประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสอวอไม่ชอบนะครับ ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มความผิดด้วยกันแต่ว่า3กลุ่มความผิดดังกล่าวยังไม่ได้มีการชี้แจงมานะฮะว่า1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไรคาดว่าคณะทํางานจะสามารถสรุปคดีเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของกรรมการปปชได้ภายในกลางเดือนนี้แล้วก็หลังจากนั้นจะส่งเรื่องให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการดําเนินการพิจารณาถอดถอนต่อไปส่วนเรื่องของคดีอาญาก็มีนะฮะ ไอเรื่องของการเสียบัตรแทนกันนี่ลงโทษทางการเมืองอย่างเดียวไม่พอการกระทําที่เนี่ยเห็นแล้วก็แหมเนอะคือไม่รู้จะใช้คําอะไรมาบรรยายอะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูดิสองอนับไปสามดูต่อเอาออกปุ๊บเสียบอีกสีเนี่ยคือการกระทําแบบนี้อ คือมันไม่มันไม่มีทางเลยฮะที่จะมาเถียงว่านี่คือการกระทาที่ถูกต้องคือมันไม่มีมุมไหนสักมุมเลยที่มันคือความถูกต้องที่อยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเต็มที่กับชีวิตต้องเอาให้หนักทั้งโทษทางการเมืองแล้วก็ต้องโทษทางอาญาด้วยนะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าจากปปชเรียบร้อยแล้วครับอ่าพี่น้องประชาชนอุ่นใจได้นะครับ มีความคืบหน้าความคืบห <adia> <SCOTT _> น้าอีกอย่างหนึ่งอันนี้ประชาชนไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่ก่อนที่จะไปเข้าข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจสักเล็กน้อยวันนี้พอมีเวลาเหลือเนี่ยนะครับอุปทูตสหรัฐจําได้ไหมฮะสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมธิการการต่างประเทศของสนอชมีการทําหนังสือเชิญอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยคือนายแพทริกเมอร์ฟี่นะฮะให้เข้าพบในวันพุธหน้า,ค,าคือพุธที่11กุมภาพันธ์ ตอนนี้ยังไม่มีเสียงตอบรับไม่มีจดหมายตอบรับหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถตริดต่อได้ในขณะนี้ไม่มีการตอบรับหรือฟีดแบ็ k อย่างใดจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรอดูนะฮะ11กุมภาพันธ์ความเคลื่อนไหวตรงนี้จะเป็นอย่างไรผมขอไปที le, ่เรื <S <S ่องยางกับเรื่องข้าวหน่อยนะครับเพราะว่าใครก็ตามติดตาม Facebook ของผมเนี่ย ก็น่าจะรับทราบกันนะฮะ Facebook ของผมวันนี้ลงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจเป็นจุดตายจุดสำคัญของรัฐบาลนะฮะหากมัวแต่แก้รัฐมนูญหากมัวแต่ดูเรื่องความมั่นคงแต่ว่าปากท้องของพี่น้องประชาชนกินไม่อิ่มเ,เงินดงเงินเดือนยังได้ไม่พอกรีดยางเกี่ยวข้าวราคาย,ยังตกต่ำอยู่แบบนี้ความมั่นคงจะมั่นคงขนาดไหนหรือรัฐมนูญดีขนาดไหนอาจจะไปไม่รอด นะฮะฮมีข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับผู้ส่งออกข้าวของไทยนั้นวันศนย์ตลาดข้าวหอมมะลิไทยตลาดใหญ่นั่นคือตลาดของจีนนะฮะให้กับข้าวพะกามะลิของขเขมรเรียนให้ทราบแบบนี้ครับโคต้าการนำเข้าข้าวของคอฟโก้คอฟโก้ก็คือรัฐวิสา,าหกิจขนาดใหญ่มากของจีนที่ดูแล เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคพวกน้ํามันพวกข้าวพวกผลิตผลทางการเกษตรทั้งหลายเนี่ยใหญ่มากนะเพราะประชาชนชาวจีนนี่เขาหลายพันล้านคนนะฮะโคต้านําเข้าข้าวของคอฟโก้กับประเทศไทยมันหมดไปแล้วตั้งแต่ปลายปี2557ที่ผ่านมาแล้วมันมีสัญญาณที่ถูกส่งออกมาครับว่าไม่แน่ว่าจีนอาจจะเปลี่ยนไปนําเข้าข้าวจากกัมพูชาแทน เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากข้าวของกัมพูชามีพันธุ์ใหม่ฮะน่าตกใจนะฮะรัฐบาลกัมพูชานั้นมีการสนับสนุนให้พัฒนาพัน์ธุข้าวพันธุ์ใหม่ข้าวพันุ์นี้ชื่อว่าข้าวพากามาลิครับคุณผู้ชมนักวิชาการเขาบอกว่าข้าวพากามาลิตรงนี้เนี่ยมีรสชาติและความหอมใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิของไทยมาก และที่สําคัญคืออะไรมันมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิที่มาจากทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยเนี่แหละครับอย่าให้ซ้ํารอยนะฮะอย่าให้ซ้ารอยเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งทางการสิงคโปร์ทั้งทางการฮ่องกงเนี่ยก็ก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนไปใช้บริการการนําเข้าข้าวจากประเทศเวียดนามนะฮะเพราะฉะนั้นครับตลาดจีนตรงนี้ เราจะต้องรักษาไว้ให้ได้เสี่ยงมากนะครับตอนนี้เสี่ยงมากครับพูดง่ายๆว่าหลังจากนโยบายรับจำนำข้าวที่ผ่านไปสองปีกว่าๆเนี่ยมันได้ทำลายพันธุ์ข้าวของไทยเนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ก็ไม่ปลูกข้าวพันนะฮะไปปลูกข้าวที่เป็นข้าวขาวคือพูดง่ายๆว่าเน้นปริมาณเอาไว้ครบตันให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่ได้พัฒนาพันุ์ต้องบอกว่าข้าวไอ้ที่มีชื่อว่าพกามาลิตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้าวที่ ชนะเลิศด้วยนะฮะชนะเลิศก,การประกวดพันุ์ข้าวเมื่อปีที่ผ่านมานี่สองปีเลยนะครับข้าวพากามารีของกัมพูชาเนี่ยชนะการประกวดข้าวที่ดีที่สุดของโลกสองปีติดต่อกันคือปี2555แล้วก็ปี2556เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจครับว่าทางการไทยจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร จะทําให้ข้าวหอมมะลิของไทยกลายมาเป็นราชาของข้าวของโลกเหมือนเดิมได้หรือไม่ติดตามกันต่อนะฮะพูดถึงเรื่องข้าวแลครผมขอพูดถึงเรื่องยางสักเล็กน้อยครับมิสเตอร์ยางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอํานวยปฏิเสธออกมากล่าวเปิดเผยหลังจากประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานราชการ69จังหวัดที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกยางพาราจริงๆแล้วก็ ถ้าให้ผมสรุปนะฮะเปีต่อจากนี้ไปรัฐบาลวางแผนไว้นะครับว่าจะลดพื้นที่การปลูกยางพาราให้ได้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ7 0 0 0แสนไร่ทั่วประเทศนะครับเ,เพื่อลดจำนวนการผลิตของยางเนื่องจากมันเยอะเกินไปแล้วเมื่อเยอะเกินไปก็แน่นอนทำราคาให้ดียากมากแล้วก็ตอนนี้ครับคุณอำนวยปฏิเสก็ ซักซ้อมทําความเข้าใจโครงการเฉพาะหน้าละฮะรับซื้อน้ํายางดิบจากเกษตรกรในพื้นที่ในราคานําตลาดเอออันนี้ขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะไปรับซื้อน้ํายางดิบจากเกษตรกรในพื้นที่คือซื้อนําตลาด,ซ,ลาดซื้อในราคา41บาทต่อกิโลกรัมนะฮะเ,ออเพราะว่าตอนนี้จำหน่ายกันก็36บบาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็ ตอนนี้กำลังจะถึงฤดูกาลที่ยางจะออกมาลดใหม่ลดใหญ่อีกประมาณสัก20วันต่อจากนี้ก็ต้องเตรียมตัวในการเคลียร์สต็อกเก่านะครับแล้วก็คุณอํานวยก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมไปรวบรวมมาว่าหน่วยงานไหนมีความต้องการในการใช้ยางพาราเอามาโดยโด่วนเลยจะกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นตันเอามาก่อนจะได้ปล่อยสต็อกยางออกไปก่อนเอาไปให้กระทรวงทบวงกรมเอาไปใช้ แล้วจากนั้นจะได้รองรับปริมาณยางที่กําลังจะออกมาใหม่อีกประมาณ20วันที่จะถึงนี้ก็เป็นความพยายามของรัฐบาลนี้ในการที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะฮะ,ะรายงานให้ทราบกันเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ประการใดเข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ว่าการรันเรื่องภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่กําลังจะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นและที่สําคัญ เรื่องที่จะไปเจราจากันก็หนีไม่พ้นเรื่องของรถไฟความเร็วปานกลางจับยามไทม์ไลน์วันนี้เป็นไทม์ไลน์ของใครเรื่องนี้น่าสนใจขนาดไหนเจอกันกับช่วงนี้ครับจับยามไทม์ไลน์ครับ วันนี้จับยามทำลายนำเสนอทำลายของดรสามารถราชพลสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมดอรสามารถราชพลสิทธิ์นั้นก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมมาโดยตลอดนะฮะดอรสามารถราชพลสิทธิ์ขึ้นในสเตตัส a c e b o o k บนหน้าเพจของท่านเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่าจีนญี่ปุ่นใครจะได้ลุ้นสร้างรถไฟกึ่งความเร็วสูงในไทย ะะคุณสามารถบอกว่าน่าดีใจที่รัฐบาลประยุทธ์ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบรางโดยเฉพาะขนาดราง1.435เมตรให้กลายเป็นรถไฟกึ่งความเร็วสูงก็ใช้ความร่วมมือในรูปแบบของรัฐบาลต่อรัฐบาลคือ g -2 g นะฮะแล้วก็พุ่งเป้าไปที่2ประเทศใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นมาดูจีนกันก่อนครับเริ่มต้นที่ประเทศจีนฮะ19ธันวาคมก็มีการลงนาม MOU ระหว่างรัฐบาลารัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลจีนรัฐบาลไทยตกลงที่รัฐบาลจีนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างรถไฟกึ่งความเร็วสูงความเร็วสูงสุด1 8 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะหนองคายโคราชแก่งคอยท่าเรือมาบตาพุทธระยะทาง700กว่ากิโลแล้วก็เส้นทางแก่งคอยกรุงเทพ133กิโลคาดว่าเริ่มต้นก่อสร้างกันสัปดาห์หน้า,าไม่ใช่ฮะปีปีหน้า2559 แล้วก็เร็วๆนี้ก็มีข่าวคือแน่นอนแล้วนะฮะว่าท่านนายกนั้นจะเดินทางเยือนญี่ปุ่น8-9กุมภาพันธ์คราวนี้จะไปลงนามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อพัฒนารถไฟความเร็วสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังวัน2วันที่ผ่านมานะครับว่าแนวเหนือใต้เนี่ยร่วมกับจีนแต่แนวขวาซ้ายคือตะวันออกตะวันตกตะวันตกตะวันออกเนี่ยจะไปเจราจาร่วมมือกับจีน จะมีการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนารถไฟความเร็วสูงะฮะเส้นทางอำเภอน้ำ p ุร้อนการจนะบุรีกรุงเทพฉะเชิงเราสะแก้วกัมพูชาอันนี้เชื่อมโยงการขนส่งในแนวตะวันออกตะวันตกคือระหว่างคือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างมาหาสมุทรอินเดียแล้วก็มาหาสุทรแปซิฟิกคือทางซ้ายสุดก็คือไปหวังกับทวายนะฮะแล้วก็ไปทางขวาสุดก็คือริมฝั่งทะเลของเวียดนามที่ทะเลจีนใต้ คุณสามารถวิเคราะห์นะครับว่าแม้ประเทศจีนจะเพิ่งเริ่มก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงหลังญี่ปุ่นนานมากแต่จีนก็สามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงได้เป็นระยะทางยาวที่สุดในโลกในเวลาไม่นานเห็นแววว่ well 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 ว่ารัฐบาลจีนนี่จะก่อสร้างรถไฟโวัวความยาวไม่รู้เหมือนกันว่าจะยาวกว่าทางรถไฟเ,ออเส้นทางที่ยาวที่สุดในโลกตอนนี้หรือเปล่านะครับ แล้วก็ประเทศจีนทางรถไฟนั้นสามารถขนสินค้ามาออกทะเลได้อีกทางหนึ่งถ้าจีนจะตอบแทนผลประโยชน์ที่ได้รับด้วยการช่วยเหลือไทยให้มากทั้งในด้านลงทุนก่อสร้างถ่ายท่อเทคโนโลยีการบริหารจัดการเดินรถหรือพูดให้เข้าใจได้ง่ายว่าถ้าจีนหวังจะได้กําไรจากการลงทุนไม่มากนักโอกาสที่จีนจะได้ก่อสร้างรถไฟขึ้นความเร็วสูงตามเส้นทางดังกล่าวก็จะมีมากคุณสามารถวิเคราะห์ว่าจีนเนี่ยมีโอกาสมาก เราไปดูญี่ปุ่นกันบ้างครับญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกของโลกที่มีรถไฟความเร็วสูงนะฮะเส้นทางโตเกียวโอซาก้าตั้งแต่ปี2507นะครับแต่ว่าเส้นทางที่ญี่ปุ่นจะมาเจราจาก่อสร้างกับไทยเป็นเส้นทางใหม่ไม่เคยมีการศึกษาความเหมาะสมมาก่อนนะฮะเป็นเส้นทางที่ญี่ปุ่นไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง เรื่องจากสิ่งที่ญี่ปุ่นหวังจริงๆแล้วก็ไม่ใช่รางรถไฟในประเทศไทยแต่ญี่ปุ่นหวังว่าไอทางรถไฟในประเทศไทยเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับทวายซึ่งไอโครงการที่ทวายก็เป็นโครงการที่ญี่ปุ่นนั้นเฝ้าหวังเหลือเกินว่าจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตรงนั้นท่าเรือน้ำลึกตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสามารถก็เลยทิ้งท้ายครับว่าตามความเห็นของคุณคุณคิดว่าจีนหรือญี่ปุ่นจะมีโอกาส ได้ก่อสร้างรถไฟกึ่งความเร็วสูงในไทยมากกว่าครับอันนี้เป็นคำถามปลายเปิดที่คุณสามารถได้ทิ้งไว้นะฮะแต่ผมว่าแน่นอนแล้วครับว่าเส้นทางที่เสร็จก่อนแน่นอนก็คือเส้นทางระหว่างหนองคายมาที่กรุงเทพแล้วก็มาบตาพุทธนะครับส่วนเส้นทางขวาไปซ้ายเนี่ยก็น่าจะเสร็จหลังหรือดีไม่ดีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสสร้างหรือเปล่าอา้าวรอดูกันครับเพราะว่าท่านนายกก็เตรียมไปเต็มคณะแล้วฮะแปดถึงเก้ากุมภาพันธ์นี้ ก็คือสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องกับต้นสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้ไปญี่ปุ่นนะฮะคุยกันเรื่องรถไฟเป็นหลักรวมถึงความร่วมมือด้านอื่นๆด้วยหมดเวลาฟ้าทลายโจรในวันนี้ครับรีรันอีกครั้งสีทุ่ม20โดยประมาณพรุ่งนี้15นาฬิกา45นาทีอัดยาแรงกันกับประเด็นเศรษฐกิจและผมกับนศนะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ